ไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อืมเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเข้าไปดูอะค่ะแต่ว่าเวลามันอยู่ในโซเชียลเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะพอปขึ้นมามันก็เห็นแต่รับมือได้อะไรที่แรงที่สุดที่เห็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันพอปอัพขึ้นมาเนี่ยอะไรที่ทำให้แอนแบบเฮ้ยช็อกขนาดนี้จะไม่หยุดแชะจนกว่าหนูจะผูกคอตายโอ้ยใจร้ายอ่ะใจร้ายใจร้ายอ่ะเราเห็นแล้วความรู้สึกของเราหรือการรับมือที่แอนบอกว่าแอนรับมือได้แอนทำยังไงกับเหล่านี้แอนโชคดีค่ะว่าคนรอบข้างแอนรักแอนจริงๆแล้วซัพพอร์ตแอนจริงๆอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วแอนก็ต้องกลับมาคิดว่าโอเคมันยากมันเหนื่อยมันรู้สึกว่าอยากท้อแต่ว่าทำไมมันต้องสู้ต่อมันต้องสู้ต่อเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันช่วยคนได้จริงๆมันสิ่งที่แอนทำมันยิ่งใหญ่กว่าแอนจริงๆแล้วบางทีถ้ารับไม่ได้จริงแอนก็จะร้องไห้ร้องมันออกมาปล่อยอารมณ์ให้มันผ่านร่างกายแอนโดยธรรมชาติมันจะผ่านไปได้กำลังจะถามว่าผ่านมันมาได้ยังไงจะต้องมีคนข้างตัวไหมคุณแม่อยู่ด้วยหรือเปล่าที่เมืองไทยอยู่ค่ะอยู่ด้วยคุณพ่อคุณแม่อยู่เมืองไทยค่ะอ๋อใช่ก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยแต่ความจริงก็คนที่ช่วยมากที่สุดอ่ะคือทีมหนูทีมที่ส่งหนูเข้าประกวดด้วยค่ะเพราะว่าเราผ่านทุกอย่างไปด้วยกันอันนี้คือการประกวดคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นงานทีมเลยค่ะมันเหมือนเราเป็นแค่หน้าทีมแต่เบื้องหลังคือที่สุดก็เลยโชคดีว่ามีทีมที่เรารักกันจริงๆอะค่ะมาช่วยดึงเราขึ้นกลับมาได้แอนบอกว่าเคยอยากคืนมงเลยใช่ไหมแอนมีช่วงนึงอะค่ะที่แบบมันจะง่ายกว่าไหมเนี่ยถ้าหนูไม่มีตำแหน่งแล้วแต่ว่ามันเป็นเหมือนความคิดแบบเป็น weakness อะค่ะ moment of weakness ที่ตอนที่โดนหนักว่าแบบอยากให้นี่มันผ่านไปจังเลยแบบทำไมหนูต้องโดนเยอะขนาดนี้แบบทำไมคนต้องเกลียดหนูขนาดนี้คนจะเกลียดหนูน้อยลงไหมเนี่ยถ้าหนูจะสละตำแหน่งไปเลยแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วก็จะไม่เคยคิดว่าจะทำแบบจริงๆค่ะแค่เหมือนแบบตอนที่เราแบบว่าช้ำแอบมีแค่คิดว่าถ้าเราคืนมงไปทุกอย่างมันจะจบไหมแต่เป็นแค่ความคิดใช่ค่ะแต่ที่สุดท้ายเราก็ไม่ได้คิดที่จะทำจริงๆใช่ค่ะใช่คุณพ่อแอนนะคะสอนคำว่า pick your battles ก็เลือกว่าจะสู้กับอะไรเลือกว่าจะไม่ปล่อยวางอะไรแล้วแอนก็ปล่อยวางมากปล่อยวางมันสบายใจมากกว่าแต่ทีนี้หลังจากที่เราจุดประกายเรื่อง real size beauty ไปผลตอบรับที่ได้มันเป็นยังไงบ้างไอ้ว่าดีนะคะดีมากๆเลยค่ะการที่คนพูดถึงอ่ะแอนคิดว่าแปลว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าคนไม่พูดถึงแปลว่าคนไม่แคร์ไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่อยากคิดว่าเราต้องพูดถึงอะค่ะแอนก็เลยคิดว่ามันดีค่ะมันออกมาดีแล้วก็เวลาได้ข้อความหรือว่าคนที่เดินมาหาแอนแล้วมาบอกว่าแอนเพิ่มความมั่นใจให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะแอนจะยอมผ่านทุกอย่างที่ร้ายเพื่อจุดนี้เลยค่ะมันสำคัญมากๆที่เราจะมาผลักดันเด็กรุ่นใหม่มาเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้มารักตัวเองมามีความมั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเพิ่งพูดกันโซเชียลมีเดียมันท็อกซิกมากๆเราก็ต้องโชว์ความเรียลเราต้องโชว์ว่าเด็กพวกเนี้ยมันมีคนที่จะพยายามช่วยเขาอยู่ขอบคุณที่ทำอย่างนี้ให้กับสังคมไทยได้รับรู้ปรบมือให้กับน้องชิมิได้ครับ